สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับฟองฟอดคลินิกนะครับถามมาตอบไปนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมบุญนพลนะครับผมพอดพงศธรครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย 8baht.com ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้า IT เพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับครับสำหรับคำถามข้อต่อไปในวันนี้ของเรานะครับวิธีการแก้ไขชิ้นงานที่เป็น solid นะครับด้วย surface ครับทำได้อย่างไรพี่มูดอ่ะโอเคนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเขียนโซลิดเนาะเวลาที่เราจะตัดหรือจะแก้ไขส่วนมากเราจะเป็นอีกทูตคัทเราจะไม่ค่อยใช้ไอ้พวกเอ็กทูตใช่เราจะไม่ได้ใช้พวกเซอร์เฟสตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถที่คือใช้ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จอผมนะครับโอเคสมมุติว่าเนี่ยเราเขียนตัวบอดี้กีตาร์มาแบบนี้นะครับทีนี้บอกว่าอย่าให้มันใช้ surface ตัวนี้นะครับมาช่วยในการตัดเราลองหาให้ดูเนี่ยให้มันตัดโค้งตามเชฟใช่มั้ยครับใช่ตามเชฟนะครับในส่วนของ surface มันก็จะมีคำสั่งช่วยอยู่นะครับก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยคำสั่ง surface นะครับมันก็จะมีที่ใช้ได้นะครับก็จะมีตัวที่เป็น replace face นะครับก็คือบอกว่าให้เอา surface ตัวนี้มาแทนที่ตัว solid นะครับเวลาใช้งานเราก็คลิกเลย replace face นะครับแล้วก็ช่องแรกตรงนี้นะครับก็บอกว่า target ก็คือตรงนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับโดยใช้ช่องที่2 surface ตรงนี้ในการเปลี่ยนนะครับแล้วกดโอเคทีนี้เราก็จะได้แบบนี้แหละนะครับลองกดทายไปเห็นไหมครับมันก็จะคือเอา surface มาตัดนะครับแบบนี้ได้เลยนะก็ได้เชฟตามที่เราวาง surface ไว้ใช่ครับถูกต้องครับมีอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติว่าอันนี้เราลองตัดเพลไปก่อนเนาะครับผมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นที่ใช้เป็น cut bit surface อันนี้ก็จะต่างจากตัวตะกี้นี้หน่อยก็คือเอา surface ตัดโมเดลไปเลยแต่เมื่อกี้นี้คือเอาตัวนี้มาแทนที่ครับนะครับเวลาใช้นะครับเราก็มาเลือกเหมือนเดิมนะครับก็ cut bit surface นะครับเราบอกว่าใช้ surface เนี้ยในการตัดลองดูลูกศร นิดนึงนะครับเราจะตัดด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับได้แบบนี้อันนี้คือในงานนี้คือบอกว่าจะตัดด้านหลังนะครับแล้วก็กดโอเคไปเห็นไหมครับทีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวิธีการประยุกต์ใช้ก็คือ solid กับ surface ก็คือสามารถที่ใช้ร่วมกันได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำถาม surface ก็ประมาณนี้นะครับครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4โมงเย็นครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ